สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับนุ่นอีกแล้วนะคะที่นี่ช่องนุ่นนี่สวีเดนนั่นเองและวันนี้นะคะนุ่นจะมารีวิวการขับรถของการฝึกอบรม Lisk Tour นะคะของที่สวีเดนนั่นเองนะคะก็คือนุ่นตอนนี้กำลังสอบใบขับขี่อยู่แล้วก็ต้องมีการอบรมมากมายตั้งแต่การเริ่มอบรมตอนแรกอบรม Lisk S Lisk Tour นะคะจะไปเป็นสอบเขียนแล้วก็สอบขับนะคะแต่สำหรับวันนี้จะมาพูดถึง Lisk ทัวร์กันค่ะซึ่งตอนแรกที่นุ่นไปเนี่ยก็แอบกังวลเพราะว่าอบรมแล้วก็ต้องขับด้วยนะคะเป็นการอบรมความเร็วของรถนะคะการเบรกรถแล้วฝึกขับบนถนนที่ลื่นมากๆหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าฝึกขับบนถนนที่เป็นไอซ์หรือว่าถนนที่มีความลื่นสุดๆเลยนะคะรถก็จะหมุนเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยนุ่นก็แบบว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยเชื่อฟังเพื่อนๆมาก็แอบงงๆอ่ะวันนี้ก็เลยจะมีรีวิวมาให้เพื่อนๆนิดนึงนะคะจะมีรูปประกอบนิดหน่อยเริ่มแรกเลยละกันนะคะการอบรมนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่าอบรมเนี่ยนุ่นจ่ายไปประมาณ 2,200 โคเนอร์ถ้ารวม Lisk S ด้วยก็คือ Lisk S ของนุ่นก็คือ800นะคะแล้วก็อันนี้ 2,200 ก็จ่ายไป 3,000 โคเนอร์ก็จองที่โรงเรียนเลยนะคะวันนี้นุ่นมีอบรมตอนเที่ยงค่ะถึง4โมงนุ่นก็ไปถึงโรงเรียนก่อนประมาณ11โมง45ถึงก่อน15นาทีแล้วเขาก็จะพานุ่นนะคะนั่งรถไปแล้วก็ไปที่สนามขับจริงนะคะพอไปถึงที่สนามอบรมเนี่ยเราจะต้องโชว์เขา ID นะคะ ID ของเราก็คือบัตรประจำตัวนะคะหรือบัตรประชาชนของที่นี่นั่นเองแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็โชว์พาสปอร์ตค่ะก็โชว์เข้าไปเขาจะเช็คชื่อก่อนนะเพราะว่าเขาจะถ้าเราผ่านนะเขาจะส่งชื่อเราเนี่ยไปที่ทราฟฟิกนะคะว่าเอ้ยเราผ่านลิสต์ทัวร์แล้วนะคะก่อนจะสอบข้อเขียนนะคะสามารถจองก่อนได้แต่ว่าก่อนที่จะถึงวันสอบเนี่ยเราจะต้องผ่านอบรมลิสต์เอสลิสต์ทัวร์แล้วนะคะก็คือสองอันนี้ให้ผ่านก่อนแล้วถึงจะสอบข้อเขียนได้นะคะอ่ะกลับมานะคะพอเช็คชื่อเสร็จแล้วนะคะก็เข้าไปที่ห้องเขาก็จะคุยเกี่ยวกับรถว่าเราชื่ออะไรเรามีประสบการณ์ขับรถมาไหมขับมายังไงแล้วก็มีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกไปว่าชื่อนี้เราเคยมีใบขับขี่ที่อเมริกาที่ไทยแล้วเราก็เคยขับที่สต็อกโฮล์มไหมเคยขับที่สวีเดนไหมเราก็บอก experience หรือว่าประสบการณ์ของเราไปนะคะข้อสำคัญก็คือก่อนจะมาอบรม Lisk Tour นี้นะคะเพื่อนๆ นะคะจะต้องขับรถเป็นแล้วนะคะสามารถบังคับรถให้ตรงไปเพื่อที่จะเข้าช่องทางที่เขามีไว้ให้ได้นะคะต้องขับตรงได้นะคะอันนี้ถึงจะผ่านนะคะถ้าเกิดว่าขับไม่เข้าช่องเขาเนี่ยแล้วแบบเลี้ยวเป็นงูเนี่ยจะไม่ผ่านนะคะก็คือเราต้องขับได้แล้วครับบังคับรถให้ตรงได้นะคะนุ่นสอบที่เมืองเวสต์รอสอันนี้ไม่ใช่สอบเป็นอบรมลิสทัวร์ที่เวสต์รอสค่ะอ่ะมาถึงแล้วเขาก็จะคุยถามชื่อถามอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะคุยเกี่ยวกับระบบเบรกนิดนึงนะคะว่าเบรกประมาณนี้เป็นแบบทฤษฎีเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีคำถามอะไรเกี่ยวกับรถไหมว่าต้องเติมอะไรต้องมีอินชูรันไหมตรวจสอบรถระหว่างก่อนขับยังไงนะคะพวกเช็คล้อเช็คอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เช็คกันไปเช็คไฟรถพอถึงเวลาปุ๊บอบรมแป๊บเดียวนะคะช่วงแรกประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะเรียบร้อยปุ๊บเราก็ลงมาที่สนามกันเลยค่ะนุ่นมี5คนนะคะเขาก็ให้จับคู่นั่งด้วยกัน2 คน 2 คนแล้วก็คนหนึ่งที่ขับเก่งๆที่แบบเขามี experience มีประสบการณ์มาจากต่างประเทศของบ้านเขานะคะเขาก็ขับคนเดียวเพราะว่าเขามีประสบการณ์มากนุ่นได้ขับคู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะขอแนะนำเลยนะคะถ้าเพื่อนๆกังวลใจนะเฮ้ยจะขับผ่านหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างภาษาที่นุ่นสอบอะก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราก็กังวลว่าเราจะรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยู่สต็อกโฮล์มเพื่อนๆสามารถที่จะติดต่อคุณครูคนไทยนะคะให้อบรมอันนี้ได้เป็นภาษาไทยนะคะแล้วเขาจะบอกกำกับเป็นภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยครูก็จะบอกว่าถ้าครูทำอย่างนี้ให้เริ่มขับถ้าครูทำอย่างนี้แปลว่าเบรกก็คือให้หยุดรถนะคะแล้วเราก็มาถึงเราก็มาเริ่มที่เลือกรถกันก่อนครูจะแนะนำรถว่าจะของรุ่นเนี่ยจะมีขับ2รถ2คันนะคะก็คือการขับรถด้วยถนนที่ต่างกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางพื้นที่จะเป็นถนนจะมีความพิเศษใช่ไหมคะแต่ที่นี่มันจะเป็นแบบว่าให้ขับรถธรรมดา1คันนะคะและอีกคันนึงเนี่ยล้อมันจะเป็นเหมือนแบบครอบไว้ไปด้วยที่แบบ
เหมือนเป็นอะไรครอบสักอย่างเนี่ยแต่มันจะทำให้เหมือนล้อเนี่ยเป็นถนนลื่นเลยอ่ะคือถ้าขับรถคันนั้นอ่ะแม้ว่าถนนจะธรรมดามันก็ลื่นก็คือนั่นแหละคือเริ่มพอขับปุ๊บก็ลื่นเลยอะค่ะก็คือจะมีสองคันคันแรกเดี๋ยวนุ่นจะแนะนําคันแรกก่อนคันแรกที่นุ่นขับนะคะก่อนอื่นเขาก็จะบอกว่าให้ขับไปตรงนี้คือจุดเริ่มเขาจะโชว์เราก่อนขับไปตรงที่ลานก่อนเลยแล้วก็ให้เราว่าเราไปขับตรงนู้นมาจากตรงนู้นพออาจารย์พอไปถึงจุดเริ่มอาจารย์ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะคะเราก็ขับมาเลยด้วยความเร็วที่อาจารย์จะบอกเริ่มด้วย30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะก็คือขับสปีดลิมิต30พออาจารย์ทำอย่างนี้ปุ๊บขับเลยค่ะ30พออาจารย์ทำอย่างนี้พอถึงจุดเบรกอาจารย์ทำอย่างนี้ปุ๊บเราเหยียบเบรกแรงๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเบรกมันจะพังปึ๊กเบรกแต่30มันจะง่ายมากมันก็จะหยุดแบบ5เมตรคือหยุดเลยเบรกปุ๊บ5เมตรหยุดเลยนะคะแล้วตอนนี้ต่อไปอาจารย์ก็บอกว่าต่อไปขับ50ไปมาอีกรอบนึงก็ขับ50อื้อพอแบบเริ่มปุ๊บมันจะมีแบบระยะยาวให้เราตรงเนี้ยให้เราเอ็กเซลเลเรทก็คือให้เร่งความเร็วนะ5ให้ได้50 50ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าเราเวลาขับอ่ะมันจะมีกลวยตั้งอยู่แล้วก็ขับเข้าไปในช่องเลยมูดพอครูทำอย่างนี้ปุ๊บเบรกแรงๆนะคะเบรกปังเบรกไม่ต้องกลัวว่าเบรกจะหักเหมือนเดิมตอนนี้มันก็จะได้ประมาณ12เมตรนะคะพอเราเบรกปุ๊บจากช่วงเบรกจนถึงจุดหยุดเนี่ยประมาณ12เมตรอันนี้รถธรรมดาพอรอบที่3นะคะครูก็บอกว่าเดี๋ยวไปอีกรอบนะคะขับ70เลยคราวนี้มันก็บึ้นมาเลยจ้า70มันพอครูทำนี้ปุ๊บนะปุ๊บมันต้องเร่งเลยนะคะรีบเร่งเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ถึง70เร่ง70เลยอื้อแล้วมันก็ตรงเข้ามาในช่องเลยค่ะแต่พออาจารย์ทำนี้ปุ๊บเบรกปังตอนนี้เนี่ยเบรกมันจะอยู่ที่ประมาณ24เมตรนะคะก็แบบเรารู้เรื่องรู้เรื่องว่าโอเคเราจะได้อารมณ์ว่าเอ้ยเบรกอย่างนี้นะอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เปลี่ยนคันมาเป็นขับแบบรถถนนไอ้ที่ล้อมันไอซ์นะคะเริ่มแรกอาจารย์ก็บอกขับมาเลย50แต่ว่าเพื่อนๆ นะคะทุกคนที่จะสอบผ่านก็คือของกรมขนส่งอ่ะเขาจะมีกำหนดว่าต้องขับ70และสามารถเบรกได้นะคะอันนี้ถึงจะผ่านนะคะอ่ะมาเพิ่มมากลับมาที่ล้อไอซ์นึงก็เริ่มปุ๊บนึงก็เริ่มที่30ก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะนึงก็ขับมาพอเบรกปุ๊บคราวเนี้ยมันไม่เบรกเร็วเหมือนเดิมแล้วมันเบรกปุ๊บแต่ว่ารถมันก็ยังไถไปเพราะว่าให้อารมณ์แบบถนนน้ำแข็งนะคะแล้วตอนนี้เราก็ไปต่อค่ะเราก็แบบว่าขับต่อไปก็เป็นแบบ50นะคะ50เราก็ขับมาอู้รถมันก็ลุยๆๆอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเราต้องขับให้เข้าซองเราขับไปปุ๊บพอจะบอกเบรกปุ๊บเราก็เบรกอีกรอบค่ะคราวนี้เราขับมา50ใช่ป่ะแต่กว่ามันจะเบรกอ่ะมันก็ไปอีก50เมตรอะค่ะคือมันก็แบบเราก็แบบนะแล้วครูก็บอกรอบต่อไปนะคะจะเป็นเหมือนมีกวางมูสก็คือจะมีกลวยอะตั้งแล้วก็จะอุปโลกว่าอันนั้นคือสัตว์นะคะคือกวางนะคะแล้วก็โอเคได้คราวนี้ขับเลยค่ะ60 60 70นะคะ60 70เราก็ขับเลยอู้แล้วเพื่อนที่อยู่ข้างๆจะบอกว่าเราอะให้มองกลวยไว้แล้วครูจะบอกว่าพอครูถึงเนี่ยเพื่อนที่เราบอกข้างๆอะจะให้เพื่อนบอกข้างๆว่ากว้างอย่างเงี้ยแบบว่าให้เราเบรกตอนเพื่อนบอกกว้างเราก็เบรกเลยแล้วก็ขับมามันเร็วมากนะเพื่อนบอกกว้างปุ๊บเคล็ดลับนะคะเหยียบเบรกให้สุดเหมือนเดิมแล้วก็แต่มันจะไม่เบรกหรอกแต่เราต้องโคมาลัยให้ดีแล้วก็คอนโทรลนะคะห้ามไปชนกว้างแล้วก็เลี้ยวให้มันออกมาประมาณนี้มันจะมาเนี่ยปุ๊บแล้วก็เลี้ยวมาเนี่ยก็คือผ่านค่ะของนุ่นนะนุ่นชนกวยไปหนึ่งแต่ว่าไม่มีปัญหาครูบอกโอเคเพราะว่าเราแบบว่าเบรกดีมากตอนแรกๆ แล้วอะไรเงี้ยก็ได้ขับ2รอบแล้วก็สลับกับเพื่อนเพื่อนก็ขับ3รอบแล้วก็พอเรานั่งกับเพื่อนเราจะรู้ว่าเวลาเบรกจากแบบ95เนี่ยพอเบรกมันจะเป็นปุ๊งคือเราจะได้อารมณ์ทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยมันเป็นการฝึกอะค่ะก็แบบรู้นะว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบรถมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงหรือว่าถนนมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเราจะทำยังไงคือเราได้รู้ไอเดียค่ะมันเป็นแบบว่าฝึกฝนเพราะว่าที่สวีเดนเนี่ยหิมะมันค่อนข้างเยอะพอขับรถเสร็จเรียบร้อยปุ๊บครูก็ให้เอารถไปเก็บนะคะเก็บปุ๊บตอนนี้ก็มานั่งอบรมอีกรอบนึงประมาณ30นาทีได้30นาทีรอบหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าให้ดูยางรถว่าอันนี้เป็นแบบวินเทอร์เป็นของฤดูหนาวนะมันจะหนา
แล้วก็มีรูปแบบว่าเป็นรูปเหมือนภูเขาหิมะแล้วก็อันนี้เป็นแบบหน้าร้อนนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็หน้าหนาวจะมีเป็นหมุดนะคะความปลอดภัยของการใช้ถนนใช้ล้ออะไรเงี้ยค่ะมีอีกเขามีรถแบบเหมือนเคยเห็นรถคว่ำปะขับมารถคว่ำอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีแบบรถที่เป็นแบบเหมือนคว่ำอ่ะให้เราขึ้นไปนั่งนะรถมันก็จะหมุนอัตโนมัติแต่ว่าให้เราเบลไว้แล้วแบบเฮ้ยพอมันหมุนเนี้ยแต่มันจะหมุนช้านะคะถ้าเป็นความจริงคือมันหมุนเร็วมากใช่ปะแต่นั้นมันก็ค่อยหมุนเราก็รู้ไอเดียว่าเออมันเป็นอย่างเงี้ยคือแบบตัวลอยเลยนะตอนรถมันหมุนเนี้ยเหมือนนั่งบกพวกรถไฟเหาะตีลังกาคือแบบเออได้ไอเดียว่าหืมมันก็อย่างงี้นี่เองอะไรเงี้ยแล้วครูก็สอนว่าขับรถเร็วเท่านี้ถ้าเกิดเบรกจะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้แล้วครูก็สอนว่าถ้าเราขับตามรถคันหน้าเนี่ยให้เราใช้กฎยังไงก็คือ3วินาทีอย่างเช่นถ้าเราถ้าเราเห็นรถคันหน้าเนี่ยเขาผ่านเสาต้นนั้นแล้วเรานับ1 2 3ก็คือเราผ่านเสาต้นนั้นเวลานับก็ให้รับ1,001 1,002 1,003แล้วเราก็ถึงต้นนั้นจะได้ไอเดียประมาณนี้ว่าประมาณขับยังไงในถนนลื่นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวสวีเดนทุกคนนะคะที่กำลังจะไปสอบใบขับขี่นะคะก็หวังว่าให้เพื่อนๆผ่านกันทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยให้นุ่นผ่านด้วยแล้วกันถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามนุ่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ IG ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามานะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย